สหายแสงควงเมียพลาดฆ่าคู่แข่งจากเพื่อไทยสอบตกทั้งคู่นครพนมเขต 1-2 สหายแสงสอบตกสนามเลือกตั้งนครพนมเขต 1พ่ายคู่แข่งจากพรรคเพื่อไทยขณะที่พูนสุขภรรยาก็แพ้เพื่อไทยในเขตเลือกตั้ง2เช่นกันเมื่อเวลา 23:00 นวันที่14พฤษภาคม2566สนามเลือกตั้งนครพนมเขตเลือกตั้งที่2อำเภอท่าอุเทนอำเภอเมืองนครพนมเฉพาะเทศบาลเมืองนครพนมตำบลท่าค้อตำบลนาราดควายตำบลหนองญาติตำบลอาจสามารถอำเภอโพนสวรรค์ปรากฏว่าตามรายงานการนับคะแนนของกกต.ผ่านไป 50.84% พบว่านางมณพรเจริญศรีผู้สมัครส.พรรคเพื่อไทยได้คะแนน 28,598 คะแนนทิ้งห่างนายสุภชัยโพสุผู้สมัครส.พรรคภูมิใจไทยที่ได้ 21,494 คะแนนเช่นเดียวกับเขตเลือกตั้งที่1อำเภอนาทมอำเภอนาว่าอำเภอบ้านแพงและอำเภอศรีสงครามปรากฏว่านายภูมิพัฒน์พชรทรัพย์ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยได้ 42,781 คะแนนทิ้งห่างนางพูนสุขโพสุขจากพรรคภูมิใจไทยที่ได้ 33,447 คะแนนส่วนเขตที่3และ4พรรคภูมิใจไทยยังคงครองเก้าอี้ได้อยู่ร้องไห้ราวคนบ้าคบซ้อนนางเอกดีทั้งคู่รักทั้งคู่อันรอ10ปีให้เขาอภัยนิโครปลดล็อกเหมือนวันโลกแตกสารภาพบาปรู้สึกผิดไม่เหลือใครร้องไห้เหมือนคนบ้าคบซ้อนนางเอกดีทั้งคู่รักทั้งคู่อันรอเป็น10ปีให้เขาอภัยนิโครปลดล็อกอันภูวนาถเปิดใจเรื่องความรักที่ไม่ค่อยมีคนรู้ก่อนจะมาแต่งงานกับภรรยาปัจจุบันในรายการโดนเทเซมาที่แพทเมื่อแพทณปภาพิธีกรถามว่าก่อนมีภรรยาลูกสองเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนอันภูวนาถเผยว่ามีช่วงที่ไม่มีแฟนนานมากเพราะไปทำผิดกับคนคนหนึ่งไว้แล้วรอความรักนานเป็น10ปีเป็นช่วงมัธยมปลายมีแฟนคนหนึ่งที่เตรียมอุดมโรงเรียนเดียวกันเป็นดาราคบต่อเนื่องจนเข้ามหาวิทยาลัยเขาเป็นนางเอกคนหนึ่งเขาดีไปหมดแต่เพราะความเปรี้ยวของเราไปเจออีกคนหนึ่งซึ่งก็ชอบมากดีมากทั้งคู่เพอร์เฟกต์ทั้งคู่แต่ด้วยความแรดของเรามันเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกคนหนึ่งเรียนที่จุฬาด้วยกันอีกคนเรียนที่อเมริกาคบสองคนดีกว่าพอเวลาผ่านไปโดยพื้นฐานแล้วถ้าจะให้ชมตัวเองคือเราเป็นคนดีเราทนโกหกไม่ได้อย่างน้อยก็รู้ตัวแต่มันลงกระทะไปแล้วมันเดินหน้าไปความนรกคือรักทั้งคู่รักมากและรู้สึกว่าทนต่อไปไม่ได้แล้วแพทคนเราจะรักสองคนในเวลาเดียวกันได้เหรอได้ถ้าเราไม่รู้จักพอนะตอนนั้นเลือกไม่ได้ในใจคือต้องสารภาพแล้วสารภาพบาปแล้วจะเลือกหนึ่งคนขมขื่นใจมากๆสารภาพแล้วขอโทษที่มีอีกคนฉันรักเธอมากเลยวันนั้นเขาทั้งคู่ตัดสินใจทิ้งเราทั้งคู่มันเหมือนเราไม่เหลือใครเลยมันเหมือนวันโลกแตกจำได้ว่าลงไปนอนร้องไห้แล้วดิ้นอยู่กับพื้นห้องนอนร้องไห้เหมือนคนบ้ามันเป็นเรื่องจริงในวันนั้นวันนี้เขาก็มีคู่กันหมดแล้ววันนั้นเรารู้สึกผิดจนเราบอกคนคนหนึ่งว่าเราจะรอเขาจนกว่าเขาจะให้อภัยและเรารอจริงๆอย่างสงบไม่มีใครเลยรอจนลืมว่ารอเกือบ10ปีคนที่ทำให้หยุดได้คือนิโคลเทริโอเขาไม่ได้เข้ามาเป็นมือที่สามนะมีช่วงที่เราสนิทกันมากเขาก็รู้จักคนเหล่านี้เขาก็ถามว่าทำไมเธอไม่มีแฟนเราก็บอกว่ารอคนคนหนึ่งอยู่พอบอกชื่อไปนิโคลก็บอกรู้จักเขาถามอีกว่าที่อันรอเขาอยู่เขารู้ไหมว่าอันรอเราก็คิดฉันไม่ได้ถามบอกไปครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วปักธงแต่ไม่เคยตามไปย้ำเพราะอายมากที่จะคุยกับเขาแต่จะทำให้เขาเห็นว่าเรารอเขาแต่คิดว่าเขาคงลืมไปแล้วว่าอันจะรอ
เหมือนสิ่งที่ติดในใจเราซึ่งการเจอนิโคลเหมือนเจอนักจิตบำบัดเจอประโยคที่เขาดึงสลักออกจากใจเราได้จากวันนั้นเราก็เริ่มต้นจะมีแฟนดราม่าหนักแห่ขุดคลิปโบก๊อตวิจารณ์สนั่นคำพูดฝ่ายชายใกล้กันจนดูแคลนไม่จบแล้วงานนี้แม้ประกาศเลิกราดราม่าหนักชาวเน็ตขุดคลิปโบก๊อตแห่วิจารณ์สนั่นคำพูดฝ่ายชายใกล้กันจนดูแคลนร่ำให้จบรักกันไปท่ามกลางดราม่าวิพากษ์วิจารณ์ยังไม่จบสำหรับคู่รักที่มีแฟนเชียร์ความสัมพันธ์10ปีคลั่งรักหวานกันมากอย่างก๊อตจิรายุและโบเบญจวรรณแต่จบแบบฝ่ายหญิงออกมาร้องไห้หนักบอกยังงงยังมึนยังอึ้งกับการบอกเลิกของฝ่ายชายท่ามกลางดราม่าถล่มก๊อตต่างๆนานาถ้าไม่รักก็ควรบอกดีๆไม่ใช่ห่างกันไปแบบนั้นบ้างก็ต่อว่ารุนแรงว่ามีคนใหม่หรือเปล่าด้านผู้จัดการส่วนตัวก็ออกมาเผยปมเลิกโบก็กระทบความรู้สึกก๊อตเหมือนกันแต่เหมือนดราม่าจะไม่จบง่ายๆเพราะมีชาวเน็ตไปขุดคลิปของ TikTok ชื่อ GB ที่ได้รวบรวมคลิปหวานของก๊อตและโบจำนวนมากโดยมีคลิปหนึ่งขณะก๊อตและโบไปกินอาหารที่ร้านหนึ่งโดยช็อตหนึ่งก๊อตได้แบ่งซาลาเปาที่ยังร้อนๆ อยู่ให้โบโดยใช้ตะเกียบที่ตัวเองใช้ในการรับประทานแล้วมาคีบซาลาเปาให้สาวโบได้พูดว่าโหยทุเรศยูเอาตะเกียบที่ยูกินอแล้วไม่เอาละพร้อมพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าฉันไม่ชอบคุณขณะก๊อตอร่อยมากจนเลียจานงานนี้มีชาวเน็ตถล่มคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ยับถึงโบพร้อมทั้งเทความเห็นใจไปที่ก๊อตแล้วอาทิใกล้กันจนดูแคลนผู้ช่วยเคยพูดไว้ที่ตี10จุกอยู่นะคำพูดบางทีเราตั้งใจจะให้เจอแบบนี้ก็จุกกอกเลยเข้าใจก๊อตแล้วคนเราคบกันรักกันใช้ของร่วมกันได้ในบางอย่างคำพูดที่ถนอมจิตใจกันก็สำคัญในความสัมพันธ์ทุกๆระหว่างสัมพันธ์นะคะจุกมากอึ้งมากแรงมากนะเนี่ยดูออกเลยว่ายิ้มกลบเกลื่อนโอเคฉันถึงบางอ้อผู้ชายเขาเก็บทุกคำเก็บไว้ในใจแค่ไม่พูดรายละเอียดที่เยอะเกินไปคำพูดบางอย่างอาจสะสมคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเวลารักคือรักสุดๆคิดมากในทุกคำพูดและการกระทำของอีกฝ่ายจะเก็บสะสมเรื่อยๆจนวันหนึ่งระเบิดที่เดียวแล้วไปเลย